สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมองรัฐสภากับผมกวีพันธ์มนตรีวงศ์นะครับวันนี้เราชวนมองปัญหาที่หลายคนก็อาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะรายการอย่างมองรัฐสภาจะชวนมาคุยมามองเรื่องนี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหวานนะครับอาการติดหวานของคนไทยนั้นถูกทักโดยในแง่สาธารณสุขเนี่ยมานานพอสมควรว่าแต่เล็กแต่น้อยเด็กก็พยายามอย่าให้กินหวานมากนักเดี๋ยวโตไปมีโรคอะไรรุมเร้าตามมาอย่างที่ผู้ใหญ่ในรุ่นก่อนเคยเป็นแต่ว่าในแง่ของการรณรงค์นั่นก็ว่าไปส่วนหนึ่งนะครับวันนี้มองรัฐสภาจะมองในแง่ของที่เข้มข้นขึ้นก็คือกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มร้อนๆแบบนี้ท่านกระหายก็เข้าไปร้านสะดวกซื้อเสร็จปุ๊บก็หาอะไรหวานๆเย็นๆทานอะไรลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าเราตั้งคำถามกันมาตลอดนะครับว่าความหวานชื่นใจเหล่านั้นเนี่ยตกลงแล้วมันดีต่อร่างกายหรือว่ามันหวานจนเกินพอดีเกินไปในแง่มุมของกฎหมายในต่างประเทศมีการควบคุมปริมาณของน้ำตาลในเครื่องดื่มนะครับไม่เฉพาะแอลกอฮอล์เท่านั้นในเครื่องดื่มปกติที่เป็นของหวานต่างๆของเรานี่แหละฮะว่าจะทำอย่างไรให้มีมาตรฐานที่พอเหมาะพอควรมุมหนึ่งแง่สุขภาพของท่านมุมหนึ่งมาตรการเหล่านี้มีภาษีเข้าสู่รัฐด้วยนะครับวันนี้จะคุยกับทางสองท่านด้วยกันนะครับท่านอยู่ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและไปศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับสองท่านนะครับท่านแรกท่านเป็นประธานนะครับกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแพทย์หญิงพรพันธ์บุญยรัตพันธ์นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะอีกท่านนึงนะครับท่านเป็นรองประธานกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันท่านพลอากาศเอกนายแพทย์ธีรภาพเสนวงศ์นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับผมเกริ่นยาวหน่อยเพราะว่าแฟนรายการเราอาจจะรู้สึกแปลกใจวันนี้มาคุยเรื่องน้ำตาคุยเรื่องเครื่องดื่มเริ่มที่คุณหมอพรพันธ์ก่อนนะครับเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าสำคัญมากๆแต่เราที่ผ่านมาก็อาจจะให้ความสำคัญแค่ระดับหนึ่งในขั้นของแค่การพูดถึงรณรงค์ให้ความรู้เท่านั้นวันนี้ควรจะเป็นกฎหมายใช่ไหมครับเพราะว่าปัญหามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าการบริโภคน้ำตาลมากไปเนี่ยเมื่อน้ำตาลกลายเป็นไขมันมันไปสะสมที่เนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยก็เกิดโรคอ้วนนะคะแล้วถัดจากนั้นมาก็ตามมาด้วยโรคที่เราเรียกกันว่า non communicable disease หรือว่าโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรังเนี่ยหลายโรคด้วยกันที่สำคัญเช่นเบาหวานนะคะโรคหัวใจแล้วก็โรคเส้นเลือดในสมองโรคแคมะเร็งแม้แต่มะเร็งฟันผุนี่เป็นเริ่มต้นเลยพื้นฐานเลยอะไรทำนองนี้สิบนิ้วพอไหมฮะถ้าเกิดว่าพูดถึงโรคที่จะโยงใยจากความหวานหรือได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำไปก็คอมพลิเคชันจากโรคเหล่านี้เชื่อมโยงมีเยอะอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรต่างๆซึ่งตามมานะคะแต่เรามองไม่ค่อยเห็นในความเชื่อมโยงแรกถูกไหมฮะไอ้กินหวานกับตรงที่คุณหมอพูดไปทางในอัมพาตเนี่ยเรานึกไม่ถึงอ่ะก็มันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วอันนี้มาจากการศึกษาวิจัยทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นความจริงไม่ใช่ว่ามันนึกกันขึ้นเอาเองหรือหาทางเชื่อมโยงมันไม่ใช่มันพิสูจน์ได้ทุกขั้นตอนด้วยการวิจัยต่างๆนะคะแล้วก็ความจริงที่ปรากฏขึ้นนะคะคุณหมอทำงานทางด้านวิจัยด้วย ผมถามให้เห็นข้อมูล2ทางแล้วกันแต่กี้เราบอกกินหวานแล้วนำไปสู่ปลายทางคือโรคภัยต่างๆเราพูดได้ไหมครับว่าโรคภัยต่างๆหนักหนาที่ไม่ได้เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคเนี่ยนะฮะมันมีต้นทางมาจากความหวานสวนกลับมาอย่างเงี้ยมันเกือบมากมายเลยใช่ค่ะส่วนหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเนี้ยนะคะมีอยู่ด้วยกันไม่กี่ปัจจัยครับอันแรกก็คือ1บุหรี่ครับเหล้าครับพฤติกรรมการบริโภคก็คือเนี่ยบริโภคของหวานครับแล้วก็การขาดการออกกำลังกายทั้งหมดเนี่ย 4-5 ปัจจัยนี่คือปัจจัยสำคัญหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นสาเหตุหลักๆของโรคไม่ติดต่อทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นและไอ้โรคไม่ติดต่อทั้งหลายเนี่ยเป็นประมาณ 71% ของการตายของคนไทยในประเทศไทย
คือถ้าเกิดตาย100คนเนี่ย 71% 71คนเนี่ยตายจาก NCD พวกนี้วนๆอยู่แถวๆนี้บุหรี่เหล้าแล้วก็จาก NCD เนี่ยน้ำตาลมันเกิดขึ้นจากคนที่สูบบุหรี่จัดดื่มเหล้าแล้วก็บริโภคอาหารหวานจัดมันจัดอะไรแถวนี้เค็มจัดนะคะแล้วก็ไม่ออกกำลังกายครับหลายคนมีทั้ง4-5ปัจจัยนี่อยู่ในคนเดียวกันครับหลักฐานแน่นหนามากแน่นหนามากนะครับยิ่งถ้าเกิดไปสำรวจบุคคลใกล้ชิดบุคคลในบ้านของท่านสูงวัยหน่อยมีโรคภัยเนี่ยมันโยงไม่พ้น 4-5 ข้อเหล่านี้นะครับทีนี้ไปถึงท่านพลอากาศเอกนายแพทย์ธีรภาพนะครับถึงเวลาจังหวะที่เราต้องออกเป็นกฎหมาย ลำดับของกฎหมายนี่เป็นยังไงบ้างครับเราเริ่มต้นจากอะไรเรามีอะไรมายืนยันเรามีจุดกำเนิดมาจากอะไรฮะจริงๆเรื่องนี้นะครับมีการศึกษามามากกว่า10ปีแล้วนะครับในต่างประเทศโดยประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ2552นะครับประมาณนั้นเราเริ่มมีศึกษาหลังจากที่ WHO เนี่ยออกแนวทางว่าประชากรของโลกเนี่ยควรจะควบคุมเรื่องความหวานได้แล้วล่ะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยค่าความปกติที่ WHO คือองค์การอนามัยโลกนะครับใช่ครับกำหนดว่าควรจะทานหวานไม่ควรจะเกิน50มิลลิกรัมโทษครับ50กรัมต่อวัน50กรัมเนี่ยช้อนชาหนึ่งประมาณ4-5ก็ไม่น่าจะเกิน10 ไม่น่าจะเกิน10ช้อนชา10ช้อนชา8-10ช้อนชาต่อวันต่อวันนะครับประมาณนะครับประมาณแต่คนไทยเนี่ยประมาณที่มีการวิเคราะห์วิจัยกันประเทศไทยถึง100แล้วครับถึง100อะไรฮะ100กรัมต่อวันกรัมเหรอฮะเพราะฉะนั้นเมื่อทานมากเนี่ยโอกาสก็เป็นอย่างที่จะผ่อนผันว่าเมื่อสักครู่เท่าแล้วเกินเราทานเกินเกือบ10เท่าสองเท่าครับจาก50เป็น100อ๋อจาก50ไม่ควรจะเกิน50ไม่ควรจะเกิน50เราทาน101พอ101เนี่ยก็แสดงว่าโอกาสที่จะเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่นำเสนอเมื่อสักครู่เนี่ยก็มากขึ้นตามตัวไปด้วยใช่มั้ยครับเพราะน้ำตาลพอเกินปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นพลังงานก็จริงแต่ว่าในส่วนที่เกินมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันและอาหารไขมันที่เราทานไปแทนที่จะสร้างพลังงานก็ไม่สร้างแล้วก็เก็บเลยครับมันก็ไปเกาะตามผนังหลอดเลือดบ้างตามอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทำให้ระบบต่อมไร้ท่อก็ทำงานผิดปกติไปด้วยก็เลยทำให้เกิดเบาหวานหลอดเลือดสมองนะครับอะไรพวกนี้อย่างที่อาจารย์ว่าแล้วก็ที่เราเจอบ่อยๆก็คือเราเรียกว่าโรคอ้วนใช่ไหมครับพออ้วนมากๆก็จะเกิดนี่ทำให้เป็นที่มาของว่าเริ่มมีการศึกษาว่าจะต้องมีการควบคุมเนาะทำอย่างไรควบคุมก็ดูจากตัวอย่างของประเทศต่างๆมาว่าเขาควบคุมอย่างไรแน่นอนครับเรื่องการให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการเผยแพร่อะไรเงี้ยก็ต้องทำอยู่แล้วครับประเทศไทยก็ทำแต่อาจจะยังไม่หนักหน่วงนะครับแต่ก็ทำมาโดยตลอดทีนี้ถึงกฎหมายที่คุณกวีพันธ์ถามละก็หลายๆประเทศก็มีการออกกฎหมายเพื่อที่จะเป็นมาตรการในการทำใหราคาของเครื่องดื่มพวกนี้สูงขึ้นหรือว่าของหวานสูงขึ้นจะเป็นมาตรการทางตรงเลยเป็นอิมแพคตรงเลยครับถามว่าพอของแพงขึ้นเราก็จะซื้อน้อยลงครับนี่คือเป็นที่มาของกฎหมายครับนะครับมันโยง2มิติมุมหนึ่งก็คือเราเห็นพิษภัยของความหวานแล้วถ้าเกิดมันมากเกินไปมุมที่2คือเราพยายามสกัดกั้นโดยผ่านมาตรการทางด้านภาษีครับโดยยึดไปที่เครื่องดื่มในลักษณะของสินค้าพวกโปรดักที่อยู่ในท้องตลาดใช่ไหมครับเพราะเราถือว่าตรงนั้นจะเป็นคนบริโภคเยอะมีปริมาณมากใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีคำถามนิดนึงแล้วของหวานมันมีในขนมด้วยเนาะมีในอาหารใช่ไหมครับทำไมผมลืมพูดถึงขนมไปเลยครับทำไมเราไม่ขึ้นภาษีโทษนะครับขนมหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่มีความหวานเนี่ยทวีการบริโภคมากขึ้นเรื่อยๆจากข้อมูลที่เก็บมาตั้งแต่ปี52เนี่ยนะครับที่ประเทศไทยซื้ออะไรกันทำให้คนไทยเนี่ยได้รับความหวานจากเครื่องดื่มเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆในช่วง10ปีหลังผ่านเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับก็เป็นสาเหตุว่าเราควรจะ impact ตรงจุดเนี้ยนะครับแต่ในวันนี้ที่คุณหมอทั้งสองท่านมาเนี่ยกำลังจะพูดถึงการเก็บภาษีของเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลในขอบเขตขนาดไหนบ้างครับคุณหมอพรพันธ์ครับก็คือถ้าเผื่อว่าเกิน6กรัมต่อ100ซีซีครับนะคะก็เก็บภาษีเพิ่มขึ้นผมพูดถึงเครื่องดื่มตามท้องตลาดก่อนนะครับที่บรรจุเสร็จมาเรียบร้อยเนี่ยมันมีหลากหลายมากเครื่องดื่มพวก energy drink Asian drink เครื่องน้ำเปล่านมอะไรทุกอย่างมากมายเลยเราเก็บทั้งหมดของเราทั้งหมดเลยไหมครับก็คือเก็บตามเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลในเครื่องดื่มครับคุณกวีพันธ์จะเห็นในเครื่องดื่มเนี่ยเขาจะมีป้ายเล็กๆอยู่ปิดอยู่ถ้าเผื่อเขาเขียนว่าน้ำตาลเนี่ยมัน8%ใช่ไหมคะก็แปลว่าใน100ซีซีเนี่ยมีน้ำตาลอยู่8กรัมถ้า
ไอ้ขวดอันนั้นเนี่ยมัน200ซีซีครับก็แปลว่าในขวดเนี่ยมีน้ำตาลอยู่16กรัมถูกครับเอา2เอาคูณเข้าไปใช่เพราะฉะนั้นมันก็เกิน6กรัมครับถ้าเผื่อ6กรัมต่อ100ซีซีเนี่ยใน200ซีซีมันควรจะมีเท่าไหร่12กรัมใช่ไหมคะครับเพราะนั้นอันนี้ก็มีอยู่16กรัมก็เรียกว่าเกินไป อันนี้เราก็สามารถที่จะเรียกเก็บภาษีได้ตามปริมาณของน้ำตาลที่มันเพิ่มขึ้นเครื่องดื่มอะไรเครื่องดื่มให้กำลังงานเราเก็บไหมเครื่องดื่มพวกอะไรชาสมมตินะกาแฟนมเนี่ยมันมีน้ำเพราะเครื่องดื่มที่มันมีโอกาสที่จะผสมน้ำตาลลงไปเนี่ยครอบจักรวาลเลยนะครับอันนี้เราใช้ตามนิยามอาหารตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งครอบคลุมเครื่องดื่มหลายชนิดรวมทั้งชารวมทั้งกาแฟอะไรพวกนี้ครับทุกอย่างฮะอันนี้ก็แล้วก็มีนมด้วยก็ด้วยนะซึ่งเราไม่อยากให้เด็กกินนมซึ่งหวานเกินไปซึ่งปกตินมก็หวานแต่ไม่มากอยู่แล้วค่ะแต่เราไม่อยากให้เติมน้ำตาลลงไปที่เพราะว่ามันจะทำให้เด็กเนี่ยเริ่มติดน้ำตาลตั้งแต่ยังเด็กๆครับครับซึ่งมันเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคเบาหวานในอายุที่น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆค่ะใช้คำว่าทุกอย่างเครื่องดื่มทุกอย่างถ้าผสมน้ำตาลเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดในตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขตามประกาศอันนี้เป็นข้อเสนอเป็นข้อเสนอของเราซึ่งแล้วแต่ว่ากรมสัมปทานมิตรจะเห็นชอบด้วยหรือไม่อะไรพวกนี้เพราะเราคิดว่ามันครอบคลุมได้มากกว่าโอเคก็ย้ำกับคุณผู้ชมอีกทีว่าเป็นสถานะคือข้อเสนอการศึกษารายงานของทางสปท.มาอย่างละเอียดละออนะฮะเอาให้ละเอียดพูดถึงวิธีเก็บต่อยสักนิดได้ไหมครับว่ามันต้องเกินเท่าไหร่มันจะแล้วจะเก็บเท่าไหร่ยังไงมันเกินแล้วที่เราเป็นข้อเสนอเนี่ยนะคะมันผ่านไอ้ขั้นตอนของความจริงแล้วเนี่ยอันนี้คือข้อเสนอแนะข้อแนะนำจากองค์การอนามัยโลกทั้งสิ้นซึ่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยกว่าจะได้ว่าการเก็บภาษีเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยเขาก็ผ่านการศึกษาที่เราเรียกว่าเมตาแอนาลิซิสครับเมตาแอนาลิซิสนี่คือเอาการศึกษาประมาณเป็นร้อยๆเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยว่าวิธีการอินเตอร์เวนชั่นอะไรที่จะทำให้คนบริโภคน้ำตาลน้อยลงเนี่ยเอามาสตาร์ดี้กันเป็นร้อยๆเรื่องครับนะคะอาจจะรณรงค์อาจจะมีหลายอย่างหลายๆอย่างแล้วก็ทำโมเดลลิ่งใช้วิธีทางคณิตศาสตร์มาด้วยครับแล้วก็ได้ขึ้นมาว่าไอ้วิธีที่มันได้ผลดีที่สุดในบรรดาหลายวิธีเนี่ย คือการเก็บภาษีคือการเก็บภาษีเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มามองดูว่าไอ้เก็บภาษีเนี่ยจะเก็บเพิ่มซึ่งสักเท่าไหร่ครับใช่ไหมคะจะเก็บประมาณเท่าไหร่เขาบอกที่น่าจะดีที่สุดเนี่ยก็คือเก็บตามปริมาณของน้ำตาลในเครื่องดื่มครับนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อคิดว่าตามที่ควรจะเป็นตามมาตรฐานสังคมสุขภาพเนี่ยคนเนี่ยไม่ควรจะได้รับน้ำตาลมากกว่าเกินกว่า50กรัมอย่างมากที่สุดขนาดที่ดีที่สุดคือ25กรัมต่อคนต่อวันครับ25กรัมนี้ก็ประมาณเอา4หาร4 5 25 5ช้อนครับ4 6 6ช้อนครึ่ง6ช้อนชาครับนะคะไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินกว่า6ช้อนชาต่อวันครับนะคะทีนี้น้ำตาลเนี่ยเราได้จากที่อื่นๆก็เยอะแยะไปแล้วเพราะนั้นในเครื่องดื่มเนี่ยเราจะได้ประมาณสักเกือบ 50% เพราะฉะนั้นมาอีก 50% มาจากอาหารมาจากอะไรอย่างอื่นจากเครื่องดื่มเนี่ยเขาสตันดี้แล้วในประเทศไทยเนี่ยประมาณเกือบ 50% 45กว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดก็คือเครื่องดื่มเนี่ยไม่ควรจะมีน้ำตาลเกินกว่า 6% นะคะหรือ6กรัมต่อ100ซีซีครับเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องดื่มใดที่มีน้ำตาลอยู่ในเครื่องดื่มเกินกว่า6กรัมต่อ100ซีซีครับเราก็จะเก็บภาษีเพิ่มเท่าไหร่คือเพิ่มจนกระทั่งคนเนี่ยต้องคิดก่อนจะซื้อไหมมันแพงไปไหมหรืออะไรพวกนี้ WHO recommend ว่าที่ได้ผลมาแล้วในหลายประเทศคือ 20-25% ของราคาขายปลีก
ยกตัวอย่างได้ไหมครับคุณหมอครับพอมันเริ่มมีตัวเลขแล้วก็คือเรามีเส้นแบ่งก็คือว่าไม่ควรจะเกิน6กรัมต่อ100ซีซีใช่ไหมฮะทีนี้สมมติว่าเราเก็บพอพอชินอลครับเป็นสัดส่วนกับปริมาณน้ำตาลครับใช่ไหมคะสมมติว่าเกินไปเราบอกว่า6กรัมทีนี้เขามี8กรัมคุณจะเก็บเท่าไหร่ก็สมมติว่า6กรัมต่อ100ซีซีเนี่ย8กรัมเนี่ยเขาขายอยู่ขวดละ10บาทครับใช่ไหมคะถ้าเผื่อมันเกินขึ้นไปเป็น8กรัมพิจารณาสมควรว่าควรจะเป็นสัก 20% ของราคาขายปลีกที่เพิ่มราคาขึ้นมาหาที่เพิ่มราคาก็เป็นขวดละเท่าไหร่12บาท12บาทโอ้มันไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวเลขว่า6กรัมแล้วเพิ่มมา2กรัมมันไม่เกี่ยวเลยคือถ้าเกิดว่าเกินมาตรฐานเนี่ยเป็นช่วงเป็นช่วงเก็บเป็นช่วงคือถ้าแล้วแต่เลยครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดต่อไปของผู้ที่รับผิดชอบกรมสรรพากรมันจะอยู่ในพิกัดภาษีสัมปทานมิตรของที่กำลังแก้ไขอยู่นะคะที่เราเสนอไปก็จะทำลักษณะเป็นช่วงเหมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยปริมาณดีกรีเท่าไหร่คล้ายกันครับอะไรลักษณะนั้นนั่นแหละค่ะก็เนี่ยอย่างแบบนี้สมมุติว่ามันมีอยู่18กรัมใช่ไหมคะเยอะมากครับเราก็เก็บ 25% ขวดละ10บาทก็เป็นขวดละ12บาท50 12บาท50ครับอันเนี้ยซึ่ง12บาท50นี้เดี๋ยวเพิ่งนะผมกำลังนึกอยู่ว่าปกติเขาขายขวดละ10บาทใช่ไหมครับแล้วพอเราจะเก็บภาษีเพิ่มอีก2บาท50เนี่ยไอ้ตรงนี้คือมันจะไปงอกตรงไหนงอกตรงราคาตอนที่เราซื้อเลยราคาขายปลีกราคาขายปลีกเลยเหรอฮะเราก็คือเราซื้อของแพงขึ้นใช่ตัวโรงงานผู้ผลิตไม่ได้รับผิดชอบตรงส่วนนี้ก็ผลักมาอยู่ที่ราคาจำหน่ายก็แล้วแต่เขาก็แล้วแต่เขาก็คือเขามีช้อยส์ที่เขาจะเลือกใช่ไหมคะครับก็คือเขาปรับระดับน้ำตาลลงไปให้มันลดลงไปเขาก็ขายได้ในราคาเท่าเดิมสมมติว่าน้ำตาลเขาไม่เกิน6กรัมต่อ100ซีซีน่าสนใจน่าสนใจก็ขายต่อไปในราคาเท่าเดิมไม่มีใครว่าอะไรให้คุณหมอธีรภาพแชร์เรื่องนี้หน่อยมันมีมิติเรื่องราคาเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจซื้อครับตรงนี้มันจะมีผลยังไงครับลองดูนะครับมีการศึกษาในประเทศเม็กซิโกนะครับหลังจากที่ขึ้นราคามาแล้วเนี่ยขึ้นภาษีประมาณ 20% มาแล้วเนี่ยนะครับติดตามไป1ปีเนี่ยพบว่าคนยอดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงๆเนี่ยลดลง 16% นะครับส่วนในประเทศฮังการีเนี่ยก็เช่นเดียวกันติดตามไป1ปีหลังจากที่เพิ่มอัตราภาษีแล้วเนี่ยปรากฏว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยลดลง 26-36% ครับก็เฉลี่ยก็คือประมาณ 25% เนี่ยแหละครับทำให้คนบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงลดลงครับครับมีผลนะมีผลครับมันแสดงว่าติดตามไป1ปีนะครับมีผลนะครับคือคนจะเคยจ่ายเงิน10บาทพอแม่ค้าบอกต้องเพิ่มอีก250ครับสะดุ้งไม่เอาดีกว่าหรือไม่ก็ไปซื้อเครื่องดื่มยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าที่โลชูก้าครับจะไปจะทานนมหวานก็ไปทานนมจืดแทนหรือว่านมโลชูก้าน้ำตาลลดลงครึ่งหนึ่งก็ได้อย่างที่เราเคยบริโภคผู้ผลิตอาจจะต้องทำโปรดักต์ออกมาเนี่ยเป็น2ชนิดซึ่งก็มีอยู่แล้วนะปกติหรือว่าหวานหวานน้อยอะไรทำนองนี้สองระดับให้เลือกถ้าเขียวไม่หวานก็มีตอนนี้ใช่ไหมใช่ไม่หวานบางยี่ห้อครับก็มีครับจะเริ่มมีนึกว่าไอ้2บาท50เนี่ยไปเป็นภาระของทางฝั่งผู้ผลิตไม่ใช่เป็นในฝั่งผู้บริโภคใช่ค่ะใช่ครับเพื่อให้ผู้บริโภคไม่บริโภคไงค่ะตัวหนักตัวหนักใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ในฝั่งของผู้ผลิตแล้วก็จ่ายเท่าเดิมแล้วก็กินหวานเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ใช่ครับอ๋อใช่เพราะเราไม่ต้องการให้คนบริโภคของหวานค่ะครับเราต้องการให้ใน product ที่ส่งมาถึงผู้บริโภคเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นก็จะส่งใช้คำว่ากระทบได้ไหมจะอธิบายว่าพอมันขึ้นแบบนี้ไปยังไงแล้วเบื้องต้นเนี่ยวงโซ่แรกที่จะกระทบคือยังไงเขาขายของแย่ลงไหมมีผลการศึกษาอะไรที่ครอบคลุมอย่างนี้บ้างไหมครับครับ มีการศึกษาของเครือข่ายเด็กและเยาวชนนะครับในประเทศไทยครับเมื่อพ.ศ. 2556นะครับพบว่าหากปรับราคาน้ำอัดลมนะครับตอนนั้นมีการไม่ได้ระบุยี่ห้อความหวานน้ำอัดลมเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 20-25% ของราคาปัจจุบันนะครับเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าผู้บริโภคจะพิจารณาลดการบริโภคลงถึง 85% ครับและจะหันไปบริโภคนมน้ำอัดน้ำผลไม้หรือน้ำเปล่าแทน
นะครับอันนี้เป็นรายงานการวิจัยในประเทศไทยเลยครับครับครับก็คิดว่าอันนี้น่าจะได้ผลในการที่จะทำให้เยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนนะครับลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีความหวานลงหรือคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนเรื่องบริโภคคืออันนี้เนี่ยนะคะเป็นเหตุผลที่เราคิดว่ามันจะครอบคลุมประชาชนเกือบทั้งหมดที่บริโภคเพราะว่าประชาชนเนี่ยต้องแบ่งเขาออกว่าประชาชนบางส่วนเนี่ยไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพเลยหรือว่าไม่ได้สนใจที่จะฟังเพราะฉะนั้นเขาก็จะบริโภคสิ่งที่เขาเคยชินประชาชนพวกนี้ที่เราต้องคุ้มครองเพราะว่าด้วยความไม่รู้ของเขาเนี่ยจะนำไปสู่พิษภัยต่อสุขภาพครับเพราะฉะนั้นด้วยมาตรการภาษีเนี่ยค่ะมันครอบคลุมทุกคนไม่ว่าท่านจะมีความรู้หรือท่านจะไม่มีความรู้ทางด้านสุขศึกษามีความรู้ทางด้านสุขภาพท่านได้รับความคุ้มครองทั้งหมดไม่อย่างนั้นถ้าเผื่อเราให้แต่ education ฝ่ายเดียวครับคนที่รับได้อาจจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น คนบางกลุ่มก็เข้าใจเรื่องสุขภาพรักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาควบคุมเขาอยู่มีการศึกษาเขาจะควบคุมได้แต่สำหรับคนที่ เขายังไม่รู้เรื่องพวกนี้เขาหมดแต่ทำมาหากินไม่มีเวลาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเขาก็ยังดื่มไอ้เครื่องดื่มที่มันหวานเป็นภัยต่อสุขภาพอยู่ดีแต่เมื่อไหร่มันออกกฎหมายอันนี้มาถ้าบริษัทที่ทำในเรื่องนี้เนี่ยได้พร้อมใจกันลดปริมาณน้ำตาลลง ตามกฎหมายที่มีอยู่ก็เท่ากับว่าได้คุ้มครองคนอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมด้วยนะคะทั่วถึงกันหมด อ๋อในมุมนี้อาจจะเป็นว่าบริษัทผู้ผลิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำแบบเดิมก็ได้อาจจะปรับสูตร ให้หวานน้อยลงหน่อยแล้วเขาก็สามารถที่จะจำหน่ายในราคาเดิมได้แต่ว่าเนี่ยมุมที่ดีก็คือสุขภาพของคนที่ซื้อไปครับใช่มีไหมฮะในต่างประเทศมีผลวิจัยในทำนองนี้ไหมครับว่าคือเราพูดถึงปลายทางแรกก็คือราคามันแพงขึ้นคนตกใจไม่ซื้อในมุมดีมุมหนึ่งแต่มีไหมครับว่าในฝั่งของผู้ผลิตเองเนี่ยปรับลดปริมาณน้ำตาลลงมาบ้างครับอันนี้มีครับมีเหมือนกันครับว่าบริษัทผู้ผลิตก็หันไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลน้อยลงเพื่อจะเพิ่มยอดขายให้ได้เท่าเดิมซึ่งก็สำเร็จครับเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับผู้ผลิตด้วยแล้วก็ประชาชนผู้บริโภคด้วยครับยอดขายตกไหมมีรายละเอียดไหมคงไม่ถึงไม่มีการศึกษาขนาดนั้นนะครับแต่คิดว่ามาตรการเรื่องที่จะลดเรื่องผลกระทบเรื่องน้ำตาลเนี่ยเราไม่ได้ทำเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเราต้องทำให้พร้อมกันหลายๆเรื่องเช่นว่าอย่างที่เรียนไปแล้วครับให้ความรู้กับประชาชนให้มากขึ้นใช่ไหมครับขณะเดียวกันมีการเพิ่มอย่างที่ที่ถามผมเนี่ยมีการใส่สารหวานทดแทนอันนี้ก็ต้องให้กระทรวงสาธารณสุขไปศึกษาว่าสารหวานทดแทนจะเกิดผลเสียอะไรกับร่างกายผู้บริโภคไหมทานไปนานๆหรือทานปริมาณมากจะเพิ่มปัจจัยอัตราเสี่ยงเป็นมะเร็งไหมก็ต้องศึกษาด้วยไม่ใช่ว่าไปเขาก็เปรียบใส่น้ำตาลเทียมน้ำตาลเทียมประธานมันคล้ายๆใช่ไหมครับสารให้ความหวานทดแทนที่มีจำหน่ายนะฮะก็ต้องศึกษาพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังพบอีกว่าตอนนี้เรามีมาตรการทางการเก็บภาษีเนี่ยเครื่องดื่มที่เป็นน้ำผลไม้เนี่ยได้รับการลดหย่อนภาษีในกรณีที่มีผักผลไม้ที่เป็นส่วนผสมในประเทศเนี่ย 0.2% ขึ้นไปโอ้น้อยมากนะครับเราก็ต้องปรับตรงนี้ด้วยอย่างน้อยต้องมีมากขึ้นไปเพื่อที่ว่าจะได้สายผักผลไม้ในประเทศไงฮะเพิ่มอุตสาหกรรมเพิ่มช่วยการเกษตรกรรมของประเทศให้มากขึ้น 0.2 น้อยมากนะครับลดหย่อนภาษีให้กับประชาชนเนี่ยนะครับและที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องการเสี่ยงโชคครับนะฮะไอมาตรการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคเนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะต้องเข้มงวดรัดกุมให้มากขึ้นแหละครับหมายถึงว่าฝั่งนี้เนี่ยพยายามที่จะทำหลายอย่างให้ความรู้ด้วยทั้งมีกำแพงภาษีด้วยครับแต่อีกฝั่งนึงมีอาจจะมีคอนโดอาจจะมีรถเบนซ์รถพอร์ชอะไรเงี้ยไหมซึ่งก็ต้องก็สู้ไปต้องสู้เป็นหลายๆอย่างแต่แล้วรัฐเองเนี่ยนะคะรัฐบาลเองก็โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับดังด้านสร้างเสริมสุขภาพทั้งหลายเนี่ยเช่นสสส.อะไรเนี่ยรณรงค์ควบคู่กันไปด้วยให้รู้จักการบริโภคที่ถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวคุยต่อนะครับเพราะดูมีรายละเอียดรวมถึงคำถามจากคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแง่มุมของคนรักสุขภาพนะครับ แต่ว่าจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวทีวีรัฐสภา
เราถ่ายทอดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับส่วนคุณผู้ชมที่จะดูเรื่องของการสกัดวิกฤตอ้วนลดความหวานนะครับเราว่ากันต่อที่ NBT นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่สำหรับมองรัฐสภาครับพระบาทเสด็จพระปกเกล้าเนี่ยท่านมีสายพระเนตรที่กว้างไกลมากพยายามที่จะทำเรื่องของความรู้ต่างๆที่กระจัดกระจายทั้งหลายเนี่ยให้เป็นรูปธรรมให้ชัดเจนเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีพระองค์เองเนี่ยก็ให้ตั้งวงดนตรีขึ้นมามันสืบลูกสืบหลานเป็นครูดนตรีมาจนถึงรุ่นปัจจุบันงานของพระบาทเสด็จพระปกเกล้าไม่ใช่งานเล่นสนุกๆของเจ้านายไทยคนหนึ่งทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอลช่อง10วันนี้คุณสามารถเข้าถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างสะดวกรวดเร็วหลากหลายช่องทางด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพียงเข้าไปกรอกแบบฟอร์มการขอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ www.parliament.go.th/gennew หรือส่งจดหมายจ่าหน้าถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถนนประดิพัฒน์เขตพญาไท3เส้นในกรุงเทพ10400หรือส่งแบบฟอร์มการขอข้อมูลมาทางโทรศัพท์02-244-2044คุณจะได้รับสิทธิ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามหลักการที่ว่าเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นสำหรับสัปดาห์นี้ผมแบมปิติพัฒน์จะพาไปพบกับของดีประจำเมืองบาหลีที่ห้ามพลาดพร้อมกับความรู้เรื่องกฎระเบียบวัฒนธรรมที่ต้องรู้เมื่อไปเยือนเกาะสวรรค์แห่งนี้ตามแบบของอาเซียนลอเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวให้รู้ติดตามชมได้ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอลช่อง10สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการได้ทาง Facebook Fanpage รายการอาเซียนลอครับหงุดหงิดใช่ไหมเวลาเปิดน้ำมาแล้วน้ำไม่ไหลรู้ไหมว่าเราใช้น้ำกันคนละเกือบ200ลิตรต่อวันเวลาแปรงฟันอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้อาบน้ำฝักบัวเวลาที่ถูสบู่ก็ปิดน้ำก่อนทำได้กันคนละนิดแต่ถ้าทำกันทั้งประเทศเราจะประหยัดน้ำได้มหาศาลแค่ไหนใช้น้ำทีละนิดเพื่อมีน้ำใช้ไปนานกลับเข้าสู่รายการมองรัฐสภาครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปดูที่รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับคณะกรรมการชุดนี้ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการแล้วก็โฟกัสไปที่เรื่องของการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินมาตรฐานสุขภาพนะครับก็คือเครื่องดื่มที่ท่านดื่มเป็นประจำเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าไหนใส่น้ำตาลเยอะเพื่อดึงดูดใจให้ลูกเล็กเด็กแดงหรือว่าท่านติดในรสหวานนี่นะครับต่อไปก็พยายามที่จะเสนอให้มีการเก็บภาษีเพื่อเป็นกำแพงให้เขาปรับสูตรหรือว่าให้คนที่จะไปซื้อนั้นตระหนักรู้ตัดสินใจที่ว่าเออไม่เอาดีกว่านะครับทีนี้เรามาว่ากันต่อนะครับรายงานก็ได้รับความเห็นชอบจากสปท.แล้วนะครับก็ยังต้องผ่านอะไรนะสปท.สปช.และคณะรัฐมนตรีใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็มีมิติที่เกี่ยวกับการค้าการขายบริษัทผู้ผลิตต่างๆนานาอ้างอิงถึงผลการศึกษาก่อนก็ได้ว่ามันดันไปได้ไหมครับเรื่องแบบนี้ในต่างประเทศเพราะผมเข้าใจว่าผู้ผลิตเขาก็คงจะมีแรงต้านอะไรลักษณะนี้ครับคุณหมอครับถามผมนะครับเชิญฮะปัจจัยแห่งความสำเร็จในต่างประเทศที่มีการศึกษามาแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากจะสำเร็จหนึ่งผู้นำหรือผู้มีอำนาจในบ้านนั้นเมืองนั้นเห็นความสำคัญสภาเห็นความสำคัญครับตัวนะครับอันนี้สปท.ผ่านฉลุยเลยเห็นความสำคัญครับความสำคัญเฮ้ยมีคนทักความรู้องค์ความรู้ที่จะกระจายให้กับประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจตรงกันอันนี้มีความสำคัญนะครับแล้วก็ต้องพูดให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่า
เขาจะได้อะไรแล้วเงินที่เกิดขึ้นจะไปทำอะไรไม่ใช่เงินมาแล้วเอาไปใช้ในสิ่งที่ประชาชนไม่เห็นด้วยก็ไปไม่รอดเหมือนกันเพราะภาษีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยในบางประเทศเพิ่มขึ้นกว่า10,000 ล้านบาทในไซส์เท่าๆเราเนี่ยนะครับมีการประมาณการว่าถ้าเกิดเราพูดดูแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เราครับมีการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บภาษีถ้าขึ้นประมาณ20%เรายังไม่ได้ศึกษาว่าถ้าเกิดว่าเราประมาณการครับว่าประมาณ10,000 ล้านบาทก็ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับต่อปีนะครับเป็นต้นนะครับทีนี้ในบางประเทศที่มันไม่สำเร็จเนี่ยประเทศเขามีความเจริญใกล้เคียงกันแล้วก็ประชาชนเนี่ยอาจจะไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่ใกล้เคียงครับเช่นอยู่ฝรั่งเศสเอ๊ะไปซื้อของเบลเยียมมาควบคุมไม่ได้อะไรลักษณะขายน้ำตาลสมมติเครื่องดื่มที่นี่เดียวกันเนี่ยมันขึ้นราคาเข้าไปซื้อข้างบ้านครับแต่บ้านเราคงจะน้อยเพราะส่วนใหญ่เราส่งออกมากกว่าในประเทศรอบข้างบ้านเรานะครับที่สำคัญหลักๆเลยครับที่จะทำให้เข็นเรื่องกฎหมายการเพิ่มภาษีไม่ผ่านก็คืออุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีการต่อต้านแน่นอนครับทำให้ยอดขายเขาลดลงนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติเป็นส่วนรวมแล้วก็จะเยียวยากันอย่างไรและจะช่วยภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมและภาคแรงงานอย่างไรครับไทยก็อยู่ในข่ายที่เรามีเครื่องดื่มที่นำเข้าเนี่ยมากมายแล้วนะครับด้วยความสะดวกของการขนถ่ายอะไรเนี่ยเราต้องไปควบคุมลักษณะของนักด้วยครับด้วยภาษีด้วยครับเขาก็จะต้องเจอมาตรการภาษีแบบนี้มาตรการเดียวกันมาเลยครับมาตรการเดียวกันครับครับเราเริ่มที่เครื่องดื่มเพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องดื่มเนี่ยเป็น อาหารที่บริโภคมากพอๆกับอาหารที่ประจำวันของเราคือน้ำครึ่งนึงอาหารครึ่งนึงลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจัดการกับเครื่องดื่มได้มันก็เท่ากับครึ่งนึงละครับครับแล้วเราจะขยายไหมครับก็ต่อไปถ้ามันมีความชัดเจนในอาหารชนิดไหนแล้วก็ควรจะขยายไปเช่นกำหนดลักษณะเดียวกันเป็นกำแพงไปเหมือนกันใช่ไหมครับครับเราเล็งผลไหมครับว่าในแง่สุขภาพเนี่ยกี่ปีมันจะส่งผลลดจำนวนประชากรโรคภัยกับประชากรหรือว่าอาจจะทำให้งบประมาณด้านสาธารณสุขเราไม่ต้องซึ่งเปลืองอาการเข้ามารักษาโรคเหล่านี้ก็มองไม่เห็นชัดขนาดนั้นมีการวิจัยอยู่แล้วนะคะขององค์การอนามัยโลกเพราะว่ายิ่งเก็บภาษีสูงเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นปฏิภาคกับไอ้โรคอ้วนที่ลดลงอย่างนั้นเลยชัดเจนเลยใช่ค่ะเก็บภาษีเงินเข้ารัฐจากไอ้เรื่องปริมาณน้ำตาลที่เกินมาตรฐานยิ่งเท่าไหร่ยิ่งภาษีสูงเท่าไหร่เนี่ยโรคอ้วนจะน้อยลงเท่านั้นอ๋อหมายความว่าสวนทางกันทันทีเลยได้ผลเนี่ยใช้คำนั้นได้เลยได้ผลค่ะครับครับครับคุณหมอธีรภาคว่าตอนนี้มีอุปสรรคอะไรบ้างหลังจากที่รายงานที่เสนอออกมาแล้วมีเสียงตอบรับเสียงสะท้อนอย่างไรบ้างครับมีทั้งโปรและคอนนะครับคือหลายๆเสียงที่ตอบรับไม่ได้ในสภาเองนะครับก็เราผ่านเกือบจะเอกฉันท์นะครับมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยน้อยมากครับแสดงว่าตัวแทนเป็นข้อห่วงใยนิดๆหน่อยๆทุกคนเห็นด้วยครับเรียกว่าเกือบจะ 100% ในสภาทีนี้พอหลังจากผ่านจากสภาไปถึงสภาสปทนะครับออกมาแล้วเสียงทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ทั้งบุคคลรอบข้างที่ voice มาเนี่ยก็ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงทักท้วงจากบางท่านแล้วก็จากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มที่มีความหวานเนี่ยก็มีเสียงคัดค้านหรือมีเสียงท้วงติงมาบ้างครับซึ่งจะต้องมีการหารือกันต่อไปในขั้นต่อๆเพราะอันนี้ยังไม่ใช่ไฟแนลนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนให้ทราบว่าจะต้องผ่านไปที่ครม.แล้วก็ไปที่ไปหารือกันกับทางกระทรวงการคลังอีกครั้งแล้วก็เข้าสนช.ตัวเลขปริมาณน้ำตาลที่เป็นมาตรฐานหรือยังฮะเป็นที่เราเคาะมาเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์อธิบายคิดว่าน่าจะเป็นมาตรฐานได้แล้วแล้วก็อ้างอิงจากต่างประเทศเพราะเขาใช้กันทั่วโลกในทั่วโลกนะครับส่วนตัวเลขภาษีที่จะจัดเก็บเป็นมาตรฐานไหมครับเป็นข้อเสนอเราเนาะเป็นข้อเสนอแนะแต่ว่าทางกระทรวงการคลังต้องไปพิจารณาคุยกับสรรพสามิตหรืออะไรว่ากันไปเรามีการคุยในการเชิญผู้แทนนะครับแต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปนะครับครับเชิญผู้แทนมาก็เห็นด้วยในหลักแต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปครับคงต้องหารือตัวเลขก็ต้องไปดูกันว่าแค่ไหนคือปริมาณที่เหมาะสมนะครับเอาละฮะทีนี้มาถึงคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับอย่าคิดว่าคุยเรื่องสุขภาพแล้วคนไม่ได้ความสนใจนะฮะเดี๋ยวนี้หลายท่านเนี่ยผมเห็นเวลาไปสั่งเครื่องดื่มเนี่ยก็บอกว่าหวานน้อยหรือบางเจ้าบอกไม่หวานเลยมีส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่บอกว่าโอ้ชงกาแฟไม่หวานใช้ไม่ได้เลยอันนี้ก็สุดแท้แต่นะฮะเราฟังความเห็นจากทางบ้านนะครับนนทบุรีเขามีคุณผู้ชมโทรมาแล้วก็ส่งคำถามมาบอกว่าทำไมไม่ใช้มาตรการให้บริษัทผู้ผลิตลดปริมาณน้ำตาลปรับสูตร
จะได้ช่วยรักษาสุขภาพผู้บริโภคไม่เช่นนั้นก็ไปขึ้นภาษีกับผู้ผลิตอีกด้านด้วยทำไมเราผมแปลความนะบังคับเขาได้ไหมไม่ได้นะห้ามใส่เกินมาตรฐานนะ เหมือนกับที่เราไม่ให้เขาใส่อะไรเกินมาตรฐานล่ะสารกันบูดเนี่ยเขาใส่เกินมาตรฐานไม่ได้ใช่ไหมครับหรือน้ำตาลมันไม่ได้ผิดเท่าสารกันบูดไปบังคับอย่างนั้นไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกมีคนเสนอฮะคงเป็นข้อเสนอที่เคยมีคนพูดถึงอ่ะใช่ฮะแต่ว่าเราอันนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันครับใช่ไหมคะที่จะบังคับสูตรแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็น่าจะเป็นสิ่งดีที่จะปฏิบัติในอนาคตด้วยซ้ำไปว่าถ้าหากคุณจะมาขายอย่างนี้ในประเทศไทยเนี่ยน้ำตาลในอันนี้ของคุณควรจะเท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรพวกนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีค่ะดิฉันคิดว่าถ้าเกิดสื่ออย่างผมก็บอกนี่ยาแดงอันนี้คือยาแดงเลยไปบังคับว่าห้ามเกินไม่ได้เลยแต่ต่อไปถ้ามีกฎหมายอันนี้ออกนะคะมันก็ได้ผลเท่ากันนะคะคือเขาเข้ามาเขาก็ต้องใช้น้ำตาลในสูตรที่เรากำหนดเอาไว้อยู่ดีไม่งั้นก็โดนภาษีที่กรรมาธิการชุดนี้พยายามผลักดันออกมาเนี่ยภาษีน้ำตาลเนี่ยก็มีลักษณะไกลๆปั๊มปรามอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะมันทำให้ต้นทุนสูงขึ้นแล้วเรามองเห็นเลยว่าพอมันแพงขึ้นเนี่ยในแง่ของการแข่งขันด้านราคาเนี่ยเขาทำของแพงกว่าคู่แข่งขึ้นมาอีกหน่อยนึงเนี่ยเขาก็ขายลำบากใช่ไหมฮะนี่เป็นคุณผู้ชมทางบ้านช่วยคิดมานะครับคุณแก้วตาจากกรุงเทพมหานครนะครับถามคุณหมอทั้งสองท่านเลยน้ำหวานเนี่ยช่วยดับกระหายจริงหรือไม่หรือว่าแค่บริโภคน้ำเปล่าก็เพียงพอแล้วอยากได้ความรู้เรื่องนี้หลายคนบอกมันหวานสดชื่นดีเป็นเหตุผลนะฮะที่เขาติดหวานกันใช่ค่ะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยนะคะโดยธรรมชาติของมันเนี่ย พอดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะสิ่งแรกที่ให้คือพลังงานทันทีเลยเพราะนั้นมันก็จะรู้สึกสดชื่นเบิกบานขึ้นมาแต่หลังจากนั้นแล้วก็จบไม่มีสารอาหารอะไรอีกต่อไปเลยที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากพลังงานชั่วขณะอันนั้นเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้น ก็ถูกที่ว่าสดชื่นขึ้นจริงแต่ว่าไม่มีสารอื่นที่เป็นประโยชน์นอกจากนั้นอีกเลยแค่บริโภคน้ำเปล่าพอไหมฮะพอครับได้น้ำเปล่าก็พอน้ำชาก็ได้อย่างชาจีนธรรมดาที่ร้อนๆเนี่ยครับเราลองสมมติมันทิ้งไว้หายร้อนแล้วลองเข้าตู้เย็นนะครับกลับถึงบ้านเนี่ยผมเคยเอามาทานมันก็ชื่นใจครับเมื่ออย่างสมัยก่อนที่เราทานร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเขาจะมีชาจีนมาให้ใช่ไหมครับสมัยก่อนนะครับคนยุคเบบี้บูมเมอร์จะมีครับก็ชุ่มคอชื่นใจครับแต่ว่าเราไม่ติดความสะดวกไปซื้อเป็นขวดนะครับผมกำลังพูดถึงพฤติกรรมความสะดวกที่ว่าเราเข้าร้านสะดวกซื้อมีตู้แช่เปิดมาปุ๊บบิดฝาได้รับประทานเลยแล้วก็ยังรวมถึงรสหรือกลิ่นหรือรูปแบบที่มันหลากหลายนะครับให้พลังงานหรือว่าอะไรล่ะเป็นชาชนิดนี้ผลไม้ชนิดนั้นอะไรเดี๋ยวมันเพิ่มน้อยเข้ามาคือเสนอแนะว่าถ้าเผื่อต้องน้ำผลไม้สดเนี่ยนะคะจะให้ความสดชื่นได้ดีกว่าด้วยแล้วก็ได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์อย่างอื่นด้วยเช่นวิตามินซีอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเสนอแนะแล้วก็พยายามสนับสนุนอีกอันนึงก็คือย้ายจากเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดเนี่ยมาใช้เครื่องดื่มที่เป็นธรรมชาติที่มาจากผลไม้สดของประเทศเราเนี่ยก็จะได้ผลที่ดีนะคะแต่เดี๋ยวขอเพิ่มนิดนึงครับปริมาณน้ำตาลเนี่ยขอดูให้ดีด้วยนะครับบางทีน้ำตาลมันจะมี2ตัวที่อยู่ในเครื่องดื่มผลไม้คือซูโคสกับฟรุกโตสฟรุกโตสมาจากผลไม้บางทีต้องมารวมกันด้วยนะครับว่ามันเกิน6หรือเปล่าเพราะอย่างเช่นว่าน้ำผลไม้ชนิดนึงจะมีฟรุกโตสอยู่สัก4แล้วอย่างเงี้ยนะครับเขายังเติมน้ำตาลเข้าไปอีก6กลายเป็น10เลยครับมันก็จะหวานมากขึ้นนี่เป็นเราอ่านที่ฉลากก็ถึงจะเน้นเรื่องการรณรงค์ครั้งนี้จะเน้นเรื่องฉลากให้ชัดเจนด้วยว่ามีน้ำตาลอะไรเท่าไหร่เราคุมน้ำตาลทั้ง2ตัวใช่ไหมฮะคุมเนี่ยมันต้องรวมกันไม่ใช่ว่าน้ำตาลที่เติมไปเนี่ยสมมติ4แต่ในฟุกโตสอีก4เป็น8แล้วนะครับไม่ใช่4นะครับมันมีฟุกโตสน้ำตาลทุกชนิดด้วยน้ำตาลทุกชนิดนะครับข้อเสนอของเราเนี่ยคือคุม2ตัวรวมกันเลยทุกตัวนะครับที่เป็นน้ำตาลหวานทุกตัวเลยใครจะมาเลี่ยงบาลีบอกอ๋อใส่เพิ่มไปแค่นี้เองแต่มันมีในผลไม้แล้วผลไม้เป็นชนิดหวานมากครับคุณจัญญาจากกรุงเทพมหานครนะครับพูดบอกว่าการขึ้นภาษีแบบนี้ก็จะเป็นการขูดรีดประชาชนหรือไม่เพราะทุกวันนี้เขาต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอยู่แล้วต้องไปเสียภาษีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อีกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
จตนาอาจจะไม่ใช่แต่ว่าเจตนาไม่ได้ขูดรีดแน่ๆอาจจะในแง่เจตนาแต่ต้องการที่ให้มันแพงพอที่จะยับยั้งชั่งใจเวลาจะรับประทานว่าไม่เอาดีไหมครับเพราะว่ามันมีให้เลือกใช่ไหมคะมีให้เลือกมีทางเลือกได้คุณดื่มน้ำก็ได้คุณดื่มน้ำตาเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยกว่านั้นก็ได้เราทำเพื่อปกป้องสุขภาพไม่ได้ขูดรีดนะครับไปปกป้องช่วยดูแลท่านด้วยซ้ำไปถ้าเกิดคิดในแง่ตัวเลขที่คุณหมอลองยกมาเมื่อสักครู่นี้อาจจะยังไม่เป็นที่สุดนะครับ10บาทอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่เราเจอกันบ่อยสมมติ20บาทเป็นราคาพวกเครื่องดื่มประจำใช่ไหมฮะ20บาทเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณสัก5บาท4บาท4บาทใช่ไหมครับอายุ 20% 4บาทก็คือก็เป็น24บาทขึ้นมาขนาดนั้นมีผลเลยจากยี่เคยจ่าย20เป็นจ่าย24เนี่ยครับรู้สึกได้ตัวเลขนี้ต้องเป็นตัวเลขที่รู้สึกได้ใช่ไหมครับคือเขาบอกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยก็คือขึ้นราคาจนกระทั่งมีศักยภาพที่คนจะยับยั้งชั่งใจเวลาดื่มหรือไม่ดื่มเลยครับครับจะขึ้นมากกว่านี้ก็กระไรอยู่หรือยังไงฮะไม่หรือมันต้องมีตัวเลขที่มันพอรับพอเป็นเหตุเป็นผลกันหรือยังไงฮะครับมีการศึกษานะครับว่าราคาเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในบ้านเราเนี่ยราคาถูกลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับรายได้ของประชากรหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่ารายได้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับครับรายได้ของเราเพิ่มเรื่อยๆเงินเดือนในตะก่อนเราจะ12,000ปีนี้ตีกันเป็น15,000เมื่อ3ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ราคาเครื่องดื่มเกือบไม่เพิ่มเลยนั่นก็คือราคาเครื่องดื่มถูกลงก็เป็นแรงจูงใจให้คนไปดื่มเครื่องดื่มพวกนี้เราสังเกตว่าถ้าเกิดถ้าเราไปต่างประเทศนะครับเอาราคาเครื่องดื่มชนิดนึงกระป๋องสีแดงที่เป็นเครื่องดื่มน้ำซ่าน้ำดำจะเห็นว่าบ้านเราถูกมากเลยครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศซึ่งมันเป็นผลดีใช่ป่ะครับก็เลยเป็นแรงจูงใจในการเพิ่มภาษีหมอบอกว่ามันไม่เป็นผลดีมันถูกเกินไปผมจะตอบกลับไปว่าการเพิ่มภาษีเพียงเล็กน้อยตรงนี้นะครับถูกครับมันมาอิมแพคกับคนซื้อทำให้ตระหนักแล้วก็ฉุกคิดสักหน่อยนะครับจริงๆอยากจะให้มีฉลากข้างๆเหมือนบุหรี่ครับบุหรี่มันจะมีรูปเป็นมะเร็งในริมฝีปากติดอยู่คุณหมอจะมีคนว่าคนเป็นเบาหวานนั่งอยู่นะอ้วนคนอ้วนครับไม่อ้วนเท่าไหร่เลยติดไว้ด้วยดีไหมผมพยายามจะไปที่คำถามเร็วหน่อยเพราะว่าคนให้ความสนใจพอสมควรคุณมงคลจากกทม.นะครับบอกว่าไม่ใช่แค่พวกน้ำหวานมั่งควรจะมองทางด้านนมข้นหวานยี่ห้อต่างๆด้วยเพราะว่ามีความหวานค่อนข้างมากรวมถึงพวกผงชูรสก็ทำให้อ้วนด้วยแล้วก็ผมลืมถามข้อนี้ไปควรจะมีการระบุส่วนผสมในฉลากอย่างชัดเจนเอาข้อแรกก่อนนะฮะขยายไปนมข้นนะสารให้ความหวานชนิดอื่นอะไรลักษณะนี้ไหมมันคงจะลำบากนะคะเพราะว่านมข้นเนี่ยมันหวานคุณทานทุกวันหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณทานสลับไปกับอาหารหรือเปล่าครับไม่ใช่เรามองเรื่องความถี่ใช่ไหมคะสมมติคุณไปจัดการกับนมข้นเนี่ยต้องดูว่ามันมีอยู่เท่าไหร่อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะครับแต่ว่าเขาใช้บางคนอาจจะอาทิตย์หนึ่งไม่ได้แตะต้องนมข้นเลยโอเคอิมแพคอันนี้มีมากกว่ามีมากกว่านะครับควรมีการระบุส่วนผสมในฉลากอย่างชัดเจนในผลการศึกษานี้ได้เสนอยังไงให้ลองว่าหน่อยฮะลองว่าหน่อยในผลการศึกษาเนี่ยยกขวดมาปุ๊บมันจะมีอะไรให้เราเห็นเราเสนอว่าไม่เฉพาะแต่ขึ้นภาษีแต่ว่าจะต้องให้อย.เนี่ยดำเนินการกับเครื่องดื่มไอ้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้มีฉลากที่ชัดเจนด้วยโดยเฉพาะปริมาณของน้ำตาลเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ระบุให้คือกินขวดนี้ต้องต่อไปก็คือจะต้องใหญ่พอให้ความสนใจตัวใหญ่เมื่อก่อนมีแต่มันเหมือนแบบเล็กมากเปล่าแล้วประชาชนไม่ได้ให้ความสนใจที่จะมาดูตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานทั้งหมดอย.ด้วยต้องรณรงค์ให้คนเนี่ยจ้องดูฉลากไม่ใช่แค่ราคาอย่างเดียวแต่ก็จะเห็นฉลากแล้วว่าอันนี้น้ำตาลเกินมาตรฐานอย่างอื่นด้วยนะครับที่เป็นมาตรฐานนะครับก็จะมี4อย่างมีพลังงานน้ำตาลไขมันแล้วก็โซเดียมโซเดียมก็สำคัญแต่ว่าเราแล้ว4ตัวนี้มันบอกอะไรมันมีความสำคัญกับผู้บริโภคยังไงฮะไขโอ้เยอะเลยวันนึงเราต้องการพลังงานเท่าไหร่เราก็ทราบอ๋อจะได้คำนวณได้ด้วยสมมติว่าวันผู้ชายประมาณ 2,500 เงี้ยไอ้ขวดนี้มันตั้งเท่าไหร่เนี่ยเป็นน้ำตาลเท่าไหร่ไขมันเยอะมั้ยครับเพื่อจะให้คนตระหนักถึงสุขภาพมากขึ้นค่าใช้จ่ายสุขภาพของประเทศจะได้ลดลงครับแต่ตัวเลขชัดๆคือเราจะเห็นเรื่องของน้ำตาลละครับใช่ครับน้ำตาลละครับนะฮะใช่ครับคุณอายจากบนนะครับบอกว่าสนับสนุนโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีให้ทุกคนดูแลสุขภาพตนเองแต่อย่าหลงเชื่อโฆษณาหันมาดื่มน้ำนมถั่วเหลืองที่มีอ๋อ
แล้วก็ชวนมาหันดื่มน้ำนมถั่วเหลืองที่มีน้ำตาลน้อยจะดีกว่าผมพยายามย่อยนะหนึ่งคือท่านต้องสู้กับโฆษณาครับเขาก็จะมีโปรโมชั่นโฆษณารูปแบบอะไรที่บอกว่ากินแล้วดีอะไรยังไงส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือมันเริ่มมีตัวเลือกในท้องตลาดใช่ไหมครับคุณหมอเริ่มมีไหมฮะโดยเราไม่ต้องไปบังคับเขาอะเทรนด์ของผู้บริโภคหรืออะไรมันกลไกตลาดใช่ไหมครับครับก็บางยี่ห้อผมเห็นเริ่มเขียนแล้วน้ำตาลน้อยหวานน้อยอะไรเงี้ย low fat low salt อะไรพวกนี้ครับคงต้องไปดูว่าของจริงว่าน้อยจริงหรือเปล่าเพราะว่าชูการ์ฟรีบางตัวแล้วก็ไม่มั่นใจมีคนเอามาตรวจดูแล้วมันยังมีก็เป็นหน้าที่ของอย.จะต้องคอยติดตามอย.ต้องคอยติดตามอันนี้สำคัญคู่กันครับต้องติดตามไม่ใช่บอกว่าน้ำตาลน้อยแล้วก็เลิกชวนแล้วมันก็ไม่จริงไม่ใช่จะเปลี่ยนฉลากนะครับครับชาเชิงเซาบอกว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านโทรมานะครับเห็นด้วยว่าคนไทยไม่ควรกินน้ำตาลมากแต่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นภาษีควรจะห้ามผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำตาลห้ามจำหน่ายเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเขามีปริมาณมากเกินไปอันนี้มันก็คล้ายๆกับที่เราบอกแรงไปนิดนึงห้ามเลยอันนี้มันสิทธิเสรีภาพอะไรอย่างนี้ครับลุงเยี่ยมจากพิจิตรครับบอกว่าควรเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไปเลยประมาณสัก 2% แล้วนำงบประมาณเหล่านี้ไปช่วยสังคมโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็ให้สสส.นำเงินเหล่านี้ไปช่วยสาธารณประโยชน์อันนี้โมเดลคล้ายๆกับพวกภาษีบาปที่จะเสนอมาคือแวดเอาไปทำอะไรฮะแวดก็แวดใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับแวดของเราฮะอันนี้ของเราไม่เกี่ยวกับแวดใช้ชื่อว่าภาษีอะไรดีฮะอันนี้เป็นภาษีน้ำตาลภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตที่มีอ๋อก็คือภาษีมันอยู่ในภาษีสรรพสามิตด้วยค่ะมันก็จะไปเข้าสู่กระทรวงการคลังใช่ค่ะเดิมทีก็เก็บแต่เก็บตั้งแต่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยครับใช่ไหมครับถ้าเป็นน้ำเปล่าอาจจะไม่เก็บแต่ถ้าเป็นน้ำที่เติมคาร์บอนเนตเติมแก๊สเป็นน้ำผลไม้เนี่ยเก็บอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแต่เราเสนอให้เก็บเพิ่มขึ้นครับครับแล้วก็ไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะไปใช้เป็นกองทุนส่งเสริมสุขภาพอะไรยังไงเราก็คิดอยู่แต่ว่าจะต้องระดมความคิดจากหลายฝ่ายรวมกันว่าจะเอาไปทำอะไรให้มันชัดเจนและได้ประโยชน์จริงเพราะมีคนมองแล้วเอ๊ะโมเดลมันคล้ายๆภาษีบาปอะเก็บจากเรื่องเพื่อนนี้เพื่อสุขภาพเอาไปทำอะไรต่อดีนะครับคุณสมพรจากสมุทรสงครามนะครับพูดถึงพฤติกรรมการบริโภคหวานเกินความจำเป็นนะครับบางคนเนี่ยเขาเลือกไม่เป็นเลยคือมีแบบไหนก็กินไปอย่างนั้นให้หมดนะครับข้อ2คืออยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์มากๆให้คนทราบถึงความเสี่ยงโดยการ educate ให้ความรู้มุมของคุณหมอบอกไม่ต้องรู้ก็ได้ให้ของที่มันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันมีมาตรฐานเลยบางคนไม่รู้บางคนไม่เข้าไม่มีโอกาสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคืออันนี้เราพยายามที่จะครอบคลุมครับคนที่ไม่มีโอกาสจะรู้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าปิดโอกาสว่าไม่ต้องรณรงค์อันนี้เราเสนอไว้ในข้อเสนอแนะด้วยซ้ำก็ด้วยซ้ำไปว่าให้กระทรวงสาธารณสุขและสสส.เนี่ยรณรงค์เรื่องนี้ให้หนักหน่วงนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง เรื่องของสุขภาพกับน้ำตาลนี่แหละค่ะอีกท่านนึงนะครับบอกว่าคนหันมาบริโภคน้ำชาหวานอันนี้ทางบ้านเขาเขียนมานะผมก็อ่านอย่างนี้นะฮะคนมาหันมาบริโภคน้ำชาหวานจากร้านสะดวกซื้อมากขึ้นเพราะมีโปรโมชั่นเสี่ยงโชคกระตุ้นให้คนซื้อแล้วจะไม่กินก็เสียดายก็เลยทำให้ติดนิสัยผู้บริโภคปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตอนที่ถูกกระตุ้นจากโปรโมชั่นหรือว่าของรางวัลมากๆเนี่ยยอดจำหน่ายเนี่ยขึ้นพรวดเลยนะฮะ บางคนซื้อมาแช่ไว้ก่อนเอาฝามาเปิดแล้วก็ส่งชิงรางวัลก่อนครับ อันนี้เป็นข้อเสนอที่เราเสนอไปที่กระทรวงมหาดไทยเหมือนกันครับครับให้ไปดูแลเรื่องการมาตรการส่งเสริมการขายด้วยการเสี่ยงโชคพวกเนี้ยให้รัดกุมขึ้นการเสี่ยงโชคก็จะอยู่ในการควบคุมของกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งที่ผ่านมามิติในการเอาผิดมันก็แค่ทำตามเงื่อนไขของเขาเท่านั้นครับมันจะมีมากกว่านั้นใช่ไหมก็เป็นข้อเสนอไปที่กระทรวงมหาดไทยครับว่ามันมีกฎหมายอันนี้อยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการแก้ไขอย่างชัดเจนนะคะคุณวัฒนาจากปทุมธานีนะครับบอกว่าอยากให้รณรงค์มากๆให้เห็นว่ากินหวานแล้วกระทบสุขภาพเรารณรงค์มามากพอไหมครับก็ถูกบอกมาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณสุพิญญาจากนครนายกนะครับบอกว่าสินค้าเกษตรในประเทศมีเยอะมากผู้ประกอบการน่าจะนำมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อประชาชนไม่ใช่ไปเอาอะไรนะสารสังเคราะห์มาแต่งกลิ่นใช้แทนแบบนี้ก็เอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไปเห็นด้วยครับเห็นด้วยเลย มันมีไหมฮะของที่ดีสุขภาพและอร่อยด้วยแบบนี้เครื่องดื่มที่จะสรรทำกันขึ้นมาอย่างนี้ฮะเยอะเลยครับจากผักก็มีจากผลไม้ของเราอร่อยด้วยหรือเปล่าครับ
ทำให้อร่อยได้แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่อะไรเลยอะไรพวกนี้ครับนะฮะมีอยู่1นาทีสุดท้ายนะครับผมถามถึงความหวังผลหน่อยว่าผลการศึกษานี้ที่ผ่านความเห็นชอบจากสปท.แล้วเนี่ยที่สุดเนี่ยสุดท้ายปลายทางมันจะถึงที่เราคุยกันทั้งหมดได้มั้ยครับบังคับใช้ประกาศใช้จริงแล้วก็มีผลจนกว้างขวางทั่วประเทศฉันคิดว่าบรรยากาศนี้มันก็ฉันค่อนข้างจะเชื่อใจคนไทยนะคะว่าท่านจะเข้าใจในสิ่งที่ดีๆเสมอแม้กระทั่งผู้ประกอบการเนี่ยซึ่งอาจจะคัดค้านในขั้นแรกแต่คิดว่าถ้าเผื่อท่านคิดให้ดีๆแล้วเนี่ยความจริงท่านลดต้นทุนได้ซ้ำไป คือลดน้ำตาลออกไปจากเครื่องดื่มท่านก็มันน่าจะลดต้นทุนแล้วก็ส่งสิ่งดีๆให้ประชาชนคนไทยแล้วก็ในต่อไปเทรนด์ในโลกนี้มันจะหันไปสู่เส้นทางสุขภาพทั้งสิ้นนะคะต่อไปเนี่ยเกือบทั้งโลกก็จะบริโภคอะไรที่มีน้ำตาลน้อยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ก็เท่ากับว่าท่านได้เปรียบนะคะแล้วก็ประชาชนก็ได้สิ่งที่ดีๆด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราควรจะผลักดันให้เกิดมาตรฐานสุขภาพเนี่ยเหมือนกับประเทศที่เขาได้ทำไว้แล้วนะครับก็เพื่อตัวเราเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการมากนะครับโอ้นี่คุยเรื่องความหวานจนรู้สึกสำคัญมากจริงๆนะครับเราทั้งสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ